Families, we're gonna have for the directors, Mr. Anukul Rengao for the Mr. Directors of Saint People. แต่ก่อนที่เราจะไปร่วมกันฟังคำแถลงข่าวของท่านแอมเพิร์นนะคะวันนี้เรามีการแสดงค่ะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ถึงที่ร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับการจัดงานเราต้องการที่จะจัดเพื่อสื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับของการถวายเทียนพรรษาอยู่นะครับแต่เราก็ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากจะเป็นการแห่เทียนพรรษาทางน้ำแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับซึ่งเป็นของดีบ้านเราเนี่ยเราก็ได้นำมาโชว์นำมาแสดงนะครับเพื่อที่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเราก็จะพยายามอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดีๆไว้นะครับแล้วก็เข้าไปสู่พระนครนะครับพระนครเนี่ยชูชกเนี่ยนะฮะก็จะนำกัน Good people from the Ayutthaya province and you can come to join and also you can justในเรื่องของการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับของอำเภอเสนาเนี่ยนะครับเราก็ได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนั้นครับที่เราได้จัดกันมานั่นก็คือเทศกาลคืองานแห่เทียนทางน้ำนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนคนริมน้ำเนี่ยก็จะมีประเพณีในการแห่เรือที่จะนำเทียนพรรษาเนี่ยเข้าไปถวายยังวัดต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้จัดต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้นะครับเราก็ได้เพิ่มกิจกรรมมาต่างๆมากมายนะฮะเพื่อที่จะได้ให้งานเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่กราบเรียนแล้วนะครับว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยเราจะจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำซึ่งเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าการคมนาคมทางบกเนี่ยมีความสะดวกสบายและก็ประชาชนส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวเมืองเสนาก็ได้ใช้การสัญจรทางบกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเราก็ได้เพิ่มกิจกรรมการแห่เทียนทางบกนะครับซึ่งจะมีขบวนเทียนนะครับจากส่วนราชการนะครับจากตำบลต่างๆนะครับเข้ามาร่วมขบวนด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเสนานะครับเราก็ได้เชิญชวนนะครับพี่น้องสาวๆนะครับชาวอำเภอเสนาเนี่ยออกมาร่วมลำกันลำในขบวนแห่เทียนนะครับซึ่งในปีนี้นะครับซึ่งในปีนี้ก็จะมีประมาณ 1,000 นะครับ 1,000 สาวงามนะครับ 1,000 สาวงามที่จะมาร่วมขบวนแห่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับขบวนแห่เทียนทางบกนะครับ
นอกจากนั้นนะครับก็กิจกรรมเดิมๆนะครับซึ่งเราเคยได้จัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงของพี่น้องชาวเพชรเสนาเราก็คงยืนไว้นะครับแล้วก็ประกวดสาวงามบ้านแพนนะครับซึ่งเป็นค้นหานะครับลูกหลานชาวเมืองบ้านแพนเนี่ยที่สวยงามมาประกวดกันนะครับอย่างที่ปีนี้ได้นำเอาสาวงามบ้านแพนประจำปี2561เนี่ยขึ้นมาโชว์นะ62นี่เราก็ดำเนินการด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มสีสันนะครับให้กับพี่น้องที่จะมาจากบ้านอื่นเมืองไกลนะคะให้เกิดความสนุกสนานกับเราด้วยเพราะนั้นนอกจากเราจะมีการประกวดสาวงามบ้านแพนแล้วนะครับเราก็เปิดอีกหนึ่งเวทีนะครับนั่นก็คือการประกวดธิดาจำแรงนะธิดาจำแรงเทพีธิดาจำแรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสวยงามสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นการประกวดความงามนะครับของเทพธิดาจำแรงแล้วเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่จะประกวดนะครับนั่นก็คือช่วงบ่ายของวันที่ประกวดเนี่ยเราก็จะมีขบวนแห่แฟนซีเลยนะแฟนซีที่สนุกสนานเฮฮานะครับประกอบไปด้วยคนทั่วไปนะครับประกอบไปด้วยนางฟ้าจำแรงทั้งหลายเยอะแยะเลยนะครับจะร่วมสนุกด้วยนะครับและค่ำคืนก็จะประกวดร่วมกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้พวกเราเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานร่วมกันนะครับเพราะนั้นการแข่งเรือปีนี้เราก็เลยฟื้นขึ้นมานะครับโดยที่เราจะจัดแข่งขันกันเองนะครับทุกๆตำบลเนี่ยก็จะได้จัดทีมแข่งเรือเนี่ยมาแข่งขันกันเองนะครับเพราะนั้นทุกทีมก็จะได้นำกองเชียร์นำอะไรเนี่ยมาช่วยกันเชียร์นะครับเป็นการแข่งขันกันเองเพื่อความสนุกสนานเฮฮานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่จะทำให้งานเนี่ยเป็นงานของชาวอำเภอเสนาเป็นงานของชาวบ้านแพนนะครับของทุกภาคส่วนนะครับงานนี้จะได้มีความยั่งยืนที่13นะฮะวันเสาร์ที่13กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันเปิดงานนะครับก็ไปเสร็จสิ้นวันที่17กรกฎาคมนะครับตลอด5วัน5คืนเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีๆนะครับที่พี่น้องชาวอำเภอเสนาจะมอบให้กับทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวในงานนี้อย่างเต็มเปี่ยมครับ